สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเนาะค่ะกับพี่ปานปานดาล่าค่ะเมื่อนี้มีแนวสิมารีวิวค่ะเพราะว่าพี่ปานไปเมืองเลยแล้วตั้งใจว่าสิมาเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับ DIY เนาะค่ะอุปกรณ์ที่พี่ปานได้ไปซื้อมาก็คือปืนกาวห้อนค่ะเดี๋ยวโชว์เลยเนาะไปพี่ปานซื้อมาราคา270บาทจ้าก้าวห้อนซื้อมา3แทงแทงละ10บาทพวกเข้ามาแกะกล่องสำรวจวิธีใส่แล้วกะทดลองใส่ไปพร้อมๆกันเลยเนาะจ้าเล็กง้อตัวนี้เอาไว้ใส่ตรงปลายกระบอกปืนเพื่อให้ปืนตั้งได้ค่ะเพื่อป้องกันปลายกระบอกปืนกาวที่ห้อนไปโดนพื้นโต๊ะหรือว่าโดนชิ้นงานอื่นๆเสียหายตั้งไว้ในลักษณะนี้เนาะค่ะเอามาเอาแท่งกาวห้อนใส่เข้าไปในกระบอกปืนกาวใส่เข้าไปในรูให้ตรงกันแล้วดันแท่งกาวเข้าไปลึกจนสุดหลังจากนั้นเสียบปลั๊กไฟฟ้าได้เลยรอจักหน่อยให้ปืนห้อนเนาะค่ะแท่งกาวละลายกะสามารถใส่งานได้เลยเดี๋ยวเฮามาลองติดฝาขวดพลาสติกลองเบิ่งเนาะค่ะว่าสิเป็นจังใดติดสนิทเลยค่ะในงานออกมาดีสำหรับคลิปนี้พี่ปานขอบคุณหลายๆที่อยู่น้ำกันมาจนจบพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะบ๊ายบายจ้า